ันนี้นะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเราจะไปเที่ยวกันวันนี้ใช่เราจะแต่งตัวแบบคือแบบสวยเลยคือปั๊มไปได้คนเดียวคือนี่แบบอ๋อไปไหนอะอ๋อใช่ค่ะใครนะที่อยากแชทกับเราสดๆพิมพ์ซีค่ะเว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4827235ค่ะครั้งละ3บาทในระบบ True Move ค่ะใช่ค่ะช่องทางคือ Facebook F Channel Fanpage F Channelแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคืออีเมลอ่ะอีเมลนะคะอีเมล afchanneltv@gmail.com นั่นเองค่ะใครอยากไปเที่ยวไหนบอกเรามาวันนี้เร็วที่สุดคือ SMS ส่งมาไม่ใช่สิวันนี้เราจะพาเขาไปเที่ยวกันพาไปเที่ยวเลยอะคะทั่วประเทศไทยดูตังแป๊บเอ้ยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยทั่วประเทศไทยเลยอะใช่เพราะว่าวันนี้เป็นการจัดอันดับเมืองที่น่าเที่ยวที่น่าเที่ยวที่สุดของประเทศไทยสรุปคือไม่ครบ77จังหวัดหรอกโกหกไม่รู้อาจแบบอาจจะครบก็ได้ต้องติดตามสิต้องรู้ให้จบสิแล้วจะรู้ว่าครบไหม8เทป76จังหวัดไอ้77จังหวัดพอดีเข้าไปเหนื่อยแหละเรามาเดากันดีกว่าว่า10เมืองที่น่าอยู่เนี่ยของประเทศไทยอ่ะมีอะไรบ้างให้เขาเดาอืมที่แรกน่าจะเป็นพัทยานะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยแห่แหนกันมาที่พัทยามันดูแบบโอ้โหที่นี่พลาดไม่ได้แล้วล่ะเออเว้านิวอ่ะจริงๆแล้วนิวเขาแอบไปใส่บิกินี่อยู่นะใช่ค่ะมาดอนด้วยบิกินี่แต่เราว่าหัวหินน่าอยู่นะเพราะว่าหัวหินเป็นแบบเพราะไปถิ่นมีหอยอย่างงี้ไม่ใช่หัวหินเป็นแบบเป็นทะเลที่แบบว่ามันค่อนข้างสะอาดนะที่หัวหินนะแล้วก็แบบมันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่แบบว่าเราชอบไปเดินตลาดนัดหัวหินตอนกลางคืนอ่ะที่แล้วเพลินวานอะไรแบบนี้ได้ปะโอ้แล้วก็มีเพลินวานซึ่งมันมีหลายๆที่ให้เราได้แบบได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่ามีที่ไหนอีกที่แบบว่าน่าเที่ยวอีกน่าอยู่โคราชโคราชใช่เพราะมีไก่เพราะว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าเราอ่ะเป็นลูกครึ่งโคราชจริงปะจริงนี่ลูกครึ่งชลบุรีจ้าจริงจริงมันเป็นลูกครึ่งตรงไหนวะครึ่งคนครึ่งไก่แต่จะบอกว่าคือคุณยายอยู่ที่โคราชแล้วคือทั้งแม่เนี่ยเป็นคนโคราชและที่โคราชไก่ย่างอร่อยมากโคราชตอนทางป้าถึงราชบุรีอย่างงี้โคราชไก่ย่างอร่อยมากก็นนทบุรีก็ทุเรียนอร่อยมากเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเฮ้ยแต่จันทบุรีก็ขึ้นชื่ออยู่นะทุเรียนทุเรียนทอดเอออร่อยนะนนทบุรีไม่ต้องทอดค่ะน้ำท่วมตายหมดแต่สำหรับเรานะเราคิดว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่เพราะที่สุดเพราะมันคือบ้านเราจริงเหรอแล้วว่ามันแบบว่ารถติดมันเป็นแหล่งทำมาหากินอะเอาล่ะเราควรจะเลิกเดาแล้วแหละนิวใช่เพราะว่าเดาไปมันก็ไปไกลกว่านี้แล้วซึ่งแบบมันไม่มีความเป็นไปได้อาจจะมีความเป็นไปได้ในความคิดของเราแต่ว่าคนอื่นอาจจะแบบใช่เหรออาจจะใช่แต่แบบอาจจะมีที่เขาแบบดีกว่าเงี้ยน่าจะใช่กว่านะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เราต้องไปพักชม MV ก่อนแล้วช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะว่า10อันดับเมืองน่าอยู่ของประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนบ้างไปฟังเพลงกันก่อนนะจ๊ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Follow Meเช่นเคยค่ะแชทกับพวกเราค่ะ4827235ครั้งละ3บาทระบบ True Move พิมพ์ซีเว้นวรรคด้วยนะมันก็จะไม่ขึ้นจริงๆใช่เคยพลาดและส่งเข้ามาเสร็จทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะกรุณาแบบส่งไม่ถึงขอบคุณที่ใช้บริการค่ะเลยจ้าไปแล้วใช่จะตัดไปไม่ขึ้นฉันไม่ขึ้นแทบต้องพิมพ์ซีนะคะใช่ค่ะใช่มากันที่สถานที่ที่ถูกจัดอันดับกัน10อันดับเป็นเมืองน่าอยู่อ่ะจัดโดยใครคะสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาหรือว่าสทพ.นั่นเองใช่ค่ะเขาเป็นใครเราไม่รู้จักค่ะแต่เรารู้ว่าเขาจัดอะไรมาบ้างก่อนอื่นเราต้องเริ่มที่อันดับที่10ก่อนอันดับที่10ค่ะในระดับความตื่นเต้นใช่ค่ะเป็นเมืองท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะคะซึ่งเขาจะมีวัดสีชมพูองค์ตื้อตื้อเลยถ้าไปต้องตื้อไปก็แบบอะไรแล้วมีอะไรอีกคือที่นี่เขาจะมีหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเนี่ยประดิษฐานอยู่ข้างในแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยนะคะจะถูกหล่อด้วยทองว้าเรียกได้ว่าเดี๋ยวจะแอบไปขโมยกัน2คนเลยไม่ใช่บาปนะนไม่ได้ไม่ได้คือถ้าเกิดเราไปเราต้องไปสักการะอ๋อใช่ค่ะแล้วก็ไปทำบุญกันด้วยและชาวบ้านที่นั่นนะคะเขาก็จะแบบมักทำบุญนมัสการท่านเนี่ยในวันที่15ค่ำเดือน4นั่นเองอือใช่ค่ะมาถึงอันดับที่9นะคะจังหวัดศรีสะเกษทำไมคะกันทรรักษ์นะคะใช่ค่ะอันนี้คือเขามีผาหมออีแดงผาหมออีแดงผาหมออีแดงแม่เขาบอกว่ามันเป็นลานหินธรรมชาตินะคะที่มีริมหน้าผาสูงปิดเขตแดนไทยกัมพูชา
ติดยังไงอ่ะคือแบบเอ็นเอ็นไปก็ติดออกนอกประเทศคือมันจะมีภูเขากั้นอะไรอย่างงี้ไงหรือป่าแต่หรือว่ามีเขตแดนเออสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารด้วยเพราะมันอยู่ใกล้กันที่มันมีสามเหลี่ยมสามอันปะรู้ได้ยังไงนี่จริงๆไม่รู้หรอกเออไปงั้นแหละถ้าเกิดใครรู้นะคะก็ช่วยพิมพ์ SMS มาบอกนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้ไปตามหาสามเหลี่ยมสามอันอ๋อใช่มาต่อกันที่อันดับที่8นั่นเองนะคะนี่คือเมืองนครพนมนั่นเองค่ะที่นี่เนี่ยมีสวนสาธารณะแล้วก็มีหาดทรายทองสีโคตรบูนอันนี้คือเป็นหาดเขาเรียกว่าอะไรเป็นหาดทรายที่เป็นทะเลน้ำจืดอ่ะว้าวใช่หายากนะหาดทรายนี่เป็นทะเลน้ำจืดใช่อีกที่นึงคือสวนสยามอ๋อ อันนั้นมันหาดทรายเกย์หรือเปล่า สร้างขึ้นสรรสร้างขึ้นนอกจากเป็นหาดทรายเป็นหาดปูนด้วยมีทั้งปูนทั้งทรายนอกจากโอเคมีหาดทรายน้ำจืดใช่ค่ะหาดทรายเกย์มีหาดทรายปูนมาตอนไม่ใช่ตอนที่อันดับที่7ค่ะอันนี้เป็นหาดทรายของจริงของจริงค่ะอันนี้ของจริงเขาเรียกว่าเมืองแสนสุขค่ะจังหวัดชลบุรีเหมือนให้ถ่ายว่าเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีนี่จะนึกถึงอะไรเมืองแสนสุขนึกถึงเหรอแบบว่าคนเยอะๆอ่ะนึกถึงคนเยอะๆมันเป็นหาดทรายถ้าพูดถึงหาดทรายทุกคนจะต้องนึกถึงหาดบางแสนแน่นอนถ้ามาชลบุรีนี่คนไทยทั่วประเทศรู้จักบางแสนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งคนกรุงเทพเนี่ยนะจากกรุงเทพไปชลบุรีเนี่ยมันใกล้ถูกไหมคือประมาณชั่วโมงนึงถึงแล้วแหละสองชั่วโมงก็ถึงแล้วบ้านเราไกลบ้านเราไกลคือทางด่วนแป๊บเดียวชั่วโมงบ้านเราไกลเออสองชั่วโมงคือมันสามารถไปแบบเช้าเย็นกลับได้แล้วคือที่นี่นะคะมีทั้งอาหารทะเลมีทุกอย่างเลยเพราะนอกจากจะมีหาดทรายให้แบบนักท่องเที่ยวได้มาว่ายน้ำกันแล้วเนี่ยก็ยังมีโรงแรมนานาชนิดเลยนานาชาติโรงแรมนี่เยอะมากใช่แล้วก็อาหารนี่ทุกประเภททุกประเภทไม่จะเป็นโรตีทุเรียนทอดใช่ทุกจังหวัดอยู่ที่นี่อย่างแล้วล่าสุดตลาดหนองมนไงใช่มีตลาดแล้วมีทั้งอะไรนะแจงรอนอะไรกลมๆสามอันปิ้งๆนี่เข้าหลงพลับนี่มีหมดนะที่นี่ครบมากจริงๆขอแนะนำให้ไปเที่ยวเพราะว่าหนีแม่ไปแม่ไม่รู้ค่ะบอกแป๊บเดียวไปเดอะมอลล์บอกแม่ไปเรียนไปดีเวอร์สักแบบ7ชั่วโมงกับไม่รู้แล้วจริงๆแล้วไปนู่นเขาทำไมขอโทษท่านผู้ปกครองไปอันดับต่อไปดีกว่าอันดับที่6นะคะเป็นเมืองพะเยานั่นเองค่ะสถานที่ที่น่าอยู่ของเขาเนี่ยคือกวานพะเยานะเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของพะเยาแล้วก็ยังเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาเยอะแยะเลยนะมันจะเป็นปลาสมงปลาสวายปลานิโมนี่ก็เลยน่าอยู่ไงพอไปอยู่แล้วเราก็จะได้ฉลาดกินปลาไอโอดีนใช่แล้วไอโอดีนแล้วมีน้ำมันตับปลาบำรุงสมองอ๋อซึ่งเราควรจะไปอยู่มากมายมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าคือตอนนี้เราผ่านไป5อันดับแล้วใช่ค่ะเรายังเหลืออีก5อันดับท็อปฮิตเลยทีนี้ใช่ค่ะ5 4 3 2 1ที่น่าอยู่มากๆของประเทศไทยใช่ค่ะส่วนจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยต้องติดตามชมช่วงหน้านะคะฉะนั้นตอนนี้เราไปพักชม MV กันนะคะสู่เบรกสุดท้ายนะของรายการ Follow Me ใช่ค่ะเมื่อกี้เราผ่านไปแล้วอันดับที่6ใช่ฉะนั้นตอนนี้เรามาถึงอันดับที่5น่าตื่นเต้นมากเพราะมันก็จะอันดับที่ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอลังการว่าไม่ใช่ขนาดนี้อันดับที่5นะคะคือเมืองมันเป็นภาษาจริงไงเมืองอิงโลจริงมันคือเมืองมุกดาหารใช่ค่ะที่นี่นี่เขามีตลาดอินโดจีนนะก็เลยแบบสำเนียงจีนมาอะไรอย่างเงี้ยเมืองมุกดาหารมีอิงโลจริงเขามีแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองมุกดาหารค่ะติดแม่น้ำโขงด้วยอ๋อแม่น้ำโขงนี่จะข้ามไปไหนนะข้ามไปลาวได้ปะอย่าเลยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวไปหาข้อมูลเองแล้วก็แบบเอเซมจะบอกแล้วกันนะคะไปกันที่อันดับที่4เมืองพิจิตรค่ะหรือว่าเมืองชลวันชลวันกรุงพิจิตรคือเป็นเมืองที่มีประวัติเกี่ยวกับจระเข้คืออะไรเรื่องไก่ทองปะอ๋อชลวันใช่แล้วมันถือดาบปะที่ขี่จระเข้แหละขยับใช่ค่ะคือที่นี่เนี่ยมีอุทยานเมืองเก่าพิจิตรซึ่งเป็นเมืองโบราณนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด400ไร่คือมันเก๋ตรงที่แบบยังมีอะไรโบราณให้เราดูไงแล้วก็แบบเป็นเมืองประวัติศาสตร์ได้เลยนะเพราะว่าแบบชลวันก็เป็นอีกเมืองนึงเนาะแต่จริงๆอยุธยาก็น่าไปนะใช่ค่ะอยุธยานี่ก็มีกุ้งเออมีกุ้งเขามีโบราณสถานอะไรอย่างงี้โบราณสถานมีกุ้งมาพบกับอันดับที่3ดีกว่าค่ะสามแล้วนะเมืองน่านค่ะวัดพระบรมธาตุแช่แห้งนะคะเป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากเขาบอกกันมาอย่างนี้จริงหรือเปล่าใช่เป็นองค์พระธาตุที่เป็นเจดีย์ทรงระฆังศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องลองไปขอหวยดู
นี่เดี๋ยวนี้เขาขอแบบธุรกิจดีขอแบบเรียนดีสุขภาพดีไม่ใช่ไปขอหวยโอเคเมืองน่านต่อเลยอันดับที่2แล้วอันดับที่2ก็ได้ค่ะที่นี่นะคะคือพ่อห้องสอนเพื่อเมืองแม่ห้องสอนหรือเปล่าแม่ห้องสอนนะที่นี่เนี่ยคือเมืองสามหมอกหรือที่เรียกว่าปางโอ๋จะบอกว่าที่นี่นี่เคยไปยังไงคะสวยมากสวยมากสวยมากอากาศดีมากเวอร์มากมากแล้วก็แบบแต่ว่าคือแม่ห้องสอนอะคือทางขึ้นคุณอะคือเลื่อยแหลกใช่ไหมคุณขึ้นไปถึงที่นั่นอะเขาจะมีประกาศนียบัตรให้คุณมานะจริงเหรอคุณได้ผ่านมาแล้วนะคะจุดเสี่ยงตายเลยสักอย่างจริงปะเนี่ยใช่ว่าผักคุณผ่านแล้วแบบกี่พันโค้งอะไรยังไงสุดยอดมากควรจะมีเกียรติบัตรตามกรุงเทพนะจุดเสียงตายเยอะจริงๆแต่จะบอกว่าที่ปางอู่สวยมากนะบรรยากาศดีมากแล้วตอนเช้าๆเนี่ยหมอกลงแล้วหมอกลงหนาๆนี่โอ้โหเหมือนแบบหิมะตกนิวซีแลนด์เลยจ้าเขาเรียกอะไรนะนิวซีแลนด์ไอเมืองสามหมอกอะไรสักอย่างเขาบอกว่ามันเหมือนคือสวิตเซอร์แลนด์ขอประทานโทษถ้านิวซีแลนด์ต้องไปหาอะไรยาเหมือนกับเมืองสวิตเซอร์แลนด์เลยแต่คือหมอกนี่สวยและอากาศดีมากช่วงเช้าๆนี่ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกโอ้โหได้เลยก็คือบรรยากาศดีอากาศดีทุกอย่างพร้อมอย่างงี้มาถึงอันดับที่1กันเลยต้องทําแบบเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศไทยเมืองอะไรคะเมืองอะไรบอกเมืองไปก่อนเขาคือเมืองพนัสนิคมค่ะอยู่จังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะตบมือที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของจักรสานนะใช่แล้วเดี๋ยวสักวันนนทบุรีจะปั้นหม้อที่แบบว่าจะเป็นอันดับหนึ่งบ้างจะบอกว่าเครื่องจักรสานพวกนี้อ่ะบางทีมันเป็นโอท็อปนะเป็นแบบว่าแบบคนในชุมชนหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่เป็นเขาแบบทำกันเพื่อแบบหาอาชีพให้กับคนในชุมชนใช่แล้วก็เอามาส่งขายผลิตขายในประเทศหรือว่าออกไปนอกประเทศด้วยถือว่าหารายได้ประเทศเลยอาจจะแบบว่าดีตรงที่อย่างนี้แหละคือแบบยังไงอ่ะช่วยคนในชุมชนด้วยช่วยประเทศด้วยทำให้แบบทำให้เมืองเขาเจริญไงใช่ดูแบบดูดีอ่ะคือแบบดูดีมีการศึกษามีการทำเงี้ยอยู่ถ้าเราจริงเฮ้ยเราควรจะไปนะนิวไปจักสารเดี๋ยวใจเย็นตอนนี้ค่ะตอนนี้เรายังอยู่ตอนนี้ยังฟอลโล่มีเรายังไปไม่ได้เรารีบไปละโอเคก็ไปฟอลโล่กันที่จักสารไปฟอลโล่กันที่อะไรนะชลบุรีเขาเรียกว่าเมืองพนัสนิคมใช่ค่ะใครอยากจะไปที่ที่เจริญแล้วนะคะจริงจริงมันเจริญแล้วเจริญหมดแล้วแต่ว่าก็ไปเที่ยวกันจะได้แบบว่าไปทำความรู้จักกับสถานที่ที่แบบน่าอยู่ในประเทศไทยกันบ้างอย่างสถานที่ทั้ง10ที่เนี่ยที่เราพูดมาเนี่ยคือบางที่เนี่ยเราก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันใช่แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็ยังไม่เคยไปใช่ก็อยากไปเที่ยวกันก็อยากจะให้ลองไปดูว่าจริงๆแล้วเขาได้อยู่จริงหรือเปล่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีอีกหลายจังหวัดที่แบบว่าเรายังไม่เคยไปแล้วเราลองไปดูว่ามันเป็นยังไงสถานที่ท่องเที่ยวเขาเป็นยังไงหรือว่าเขากินอยู่กันยังไงใช่ค่ะบรรยากาศดีไหมอะไรเหมือนเราแหละไม่ใช่แบบว่าเขาแบบใช้ชีวิตกันไงแบบอย่างบางจังหวัดอย่างบางเมืองอย่างเงี้ยเขาทำนากันใช่เขาแบบว่าแบบเลี้ยงควายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือเขาก็มีความสุขแต่คนในเมืองอ่ะก็คือแบบโอเคทำงานใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฉะนั้นใครนะคะที่อยากจะส่งมาบอกเราว่าอู้ที่นี่ก็น่าอยู่นะแบบบ้านเมืองที่นี่บ้านฉันบ้านฉันบ้านฉันน่าอยู่นะส่งมาเลยค่ะให้แบบให้คนได้แบบไปจะได้ไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างนี้เศรษฐกิจจะได้แบบว่ารุ่งเรืองเวียนรุ่งเรืองอะไรที่นี่รายการ SME ก็ส่งมาได้ที่ Facebook นะคะแฟนเพจของ F Channel นั่นเองแล้วก็อีกอันนึงคืออีเมลของเรานั่นเองนะคะ afchanneltv@gmail.com นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหนาแน่นนะแต่วันนี้แบบดีนะคนได้ไปเที่ยวก็อยากจะให้ทุกคนแบบลองไปหาดูว่ามีที่ไหนบ้างที่ตัวเองยังไม่ได้ไปเที่ยวในประเทศไทยใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะในรายการ Follow Me ได้ใหม่ใช่มาติดตามกันว่าได้มาโคจรเจอกันเมื่อไหร่อีกเมื่อไหร่อีกแบบครั้งหน้าเราจะไปแต่กับใครจะจัดวันไหนอาจจะไม่ใช่เราสองคนจะจัดเรื่องนี้หรือเปล่านะอาจจะเปลี่ยนวันใช่แล้วค่ะใครจะอะไรยังไงต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาไปแล้วสวัสดีค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ